สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับผมสวัสดีครับสองครับผมต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมอเตอร์ชาแนลครับเราพบเป็นประจำนะฮะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงโอ้พี่ใหญ่วันนี้เราคึกคักนะเราอยู่ในงานอะไรครับเนี่ยมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ2018ครับโอ้โหผู้คนนี่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับมีคนจองรถกันไปแล้วเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โป2018ปีนี้นะครับผมแล้วก็มีการเปิดตัวรถหลายๆรุ่นเลยทีเดียวในปีนี้ดินอยู่เนี่ยครับมาครบจริงๆนะครับแล้วก็มาบนพื้นที่ที่เราเรียกว่ามีพื้นที่เยอะมากนะครับ 2,000 ตารางเมตรนะฮะรวมกันทั้งบินวิวมินินะครับบินวิวมอเตอร์ราดแล้วก็ยูสคาร์บินวิวพรีเมียมเซเลคชั่นด้วยไฮไลท์หลักๆของเราในงานนี้นะครับเรามาพร้อมกับสิ่งที่ข้างหลังเรานะครับก็คือ D8 นะครับเป็นบินวิวซีรีส์8ตัวใหม่เลยนะครับซึ่งเป็นเจนที่2นะฮะหลังจากที่เปิดตัวไปในเจนแรกเนี่ย28ปีที่แล้วนะครับวันที่28วันนี้เรามาเปิดตัวเจน2กันต้องบอกว่าไม่ได้หาชมกันง่ายๆนะฮะต้องมาที่งานนี้เลยนะในบูธของ BM เลยใช่ไหมครับครับผมนอกจากซีรีส์8แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีนะครับ BMW X5 นะครับซึ่งเป็นโฉมใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นเจเนอเรชันที่4ละนะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์265แรงม้าครับส่วนแฟนพันธุ์แท้ของ BMW M นะครับนะฮะเรามีมา2รุ่นเลยนะครับก็คือ BMW M2 Competition นะครับแล้วก็ BMW M4 นะครับเป็น Convertible นะครับ Edition 30 Years ก็คือว่าฉลอง30ปีนะของ BMW M4 แล้วก็ M3 ที่เปิดประทุนเนี่ยนะครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือว่ามันผลิตแค่300คันในโลกว้าวแล้วก็เมืองไทยมีแค่2คันเท่านั้นเองแล้วก็มาอยู่ที่บูธของ BMW นะครับในงานนี้ด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีในส่วนของมินิด้วยนะครับมินิเนี่ยเราก็มีในรุ่นใหม่ที่เป็นมินิออกซ์ฟอร์ดเอดิชั่นนะครับมีทั้งรุ่น3ประตูแฮชและก็5ประตูแฮชนะครับแล้วก็ตัวคอนเซปต์คาร์ของมินิก็มีมาด้วยกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์ก GP คอนเซปต์นะครับดีไซน์โหดมากครับตัวนี้แต่เป็นคอนเซปต์นะเออเป็นอนาคตแต่โหดจริงๆก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไกด์ได้สำหรับเขาเรียกว่าแฟนแท้ของมินิอยู่แล้วนะฮะก็แบบว่ามาดูการแต่งนะครับแล้วก็รถมินิที่แบบว่าเป็นคอนเซปต์คาร์แบบนี้จะเป็นอย่างไรก็มาชมกันได้ที่บูธนะฮะและเรื่องของโปรโมชั่นนะครับให้กับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูในบูธของ BMW แล้วก็มินิครับผมครับเรามีแคมเปญนะครับที่เราเรียกว่าเป็น Maintenance Package Extension ก็คือยืดระยะเวลาในการบำรุงรักษารถยนต์ของ BMW นะครับแล้วก็มินิด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับโปรแกรมของ BMW เนี่ยถ้าเป็น Ultimate Package นะครับคัฟเวอร์ในเรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ย5ปี 100,000 กม.นะครับแต่ในงานนี้ถ้ารับรถเนี่ยจองรถแล้วก็รับรถภายในธันวาคมเนี่ยขยับให้เป็น10ปี100,000 กม.สำหรับ BMW นะครับปีนี้เองก็ไม่น้อยหน้าครับปีนี้เองก็ขยับให้เป็น100,000กม.นะครับแล้วก็10ปีเช่นเดียวกัน10ปีเหมือนกันนะครับครับทั้งคู่เลยนะครับธรรมดาเลยทีเดียวนะครับใครที่ก็เรียกว่าจับจ้องอยู่หรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ BMW นะครับหรือว่ามินินี่พลาดไม่ได้เฉพาะงานในงานนี้โดยเฉพาะเลยครับโปรโมชั่นนี้นะครับในการจองนะครับแล้วก็รับรถภายในธันวาคมผมฝากนะครับให้เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมนะครับเข้ามาชมนะครับในงานในบูธของเราหน่อยครับผมครับก็สำหรับบีมีกรุ๊ปประเทศไทยนะครับบูธของเราเนี่ยหลากหลายมากนะครับพื้นที่ 2,000 กว่าตารางเมตรเนี่ยมีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น X Range M นะครับเป็นซีรีส์3ซีรีส์5ปลั๊กอินไฮบริดมีครบจริงๆนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยอีกหลากหลายรุ่นนะครับรวมทั้งมินิด้วยเพราะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าท่านมาที่นี่เนี่ยเจอรุ่นที่ถูกใจแน่นอนครับครับผมขอบคุณมากครับ